ขอบคุณนะครับกำลังใจจากชาวไทยทุกคนนะครับผมก็ทำสำเร็จแล้วครับนำเหรียญทองไปฝากพี่น้องชาวไทยได้แล้วครับขอบคุณครับ